วัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพายปีนี้เราทำพายอะไรได้บ้างพอได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มาดูว่าพายแต่ละคอมโบได้อะไรบ้างสำหรับลูกปีนี้ก็เคสตื่นเต้นแปลกๆตื่นเต้นแล้วก็มีไฮไลท์ตอนสุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวดูของแปลกสุดๆกันเราเริ่มจากดูที่เขาคุยกันครับว่าเฮดพายมีมาสเตอร์ยังไงบ้างใช่ครับก็จริงๆ head pie เขาจะบอกว่าไปหารูป pie ใช่ไหมครับ head pie มันจะมีส่วนปกติแล้วตัวมันจะเหมือน normal เลยแต่เขาจะบอกว่ามี marker ใต้ท้องที่เป็นข้อสังเกตของ head pie แต่อย่างไรก็ตามคือ head pie ทุกตัวไม่ได้มี marker แบบนี้ใช่ครับแล้วก็ทุกตัวไม่ได้หมายความว่ามี marker แบบนี้คือ head pie ด้วยใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว head pie จะมีตัวนี้โชว์อยู่โอเคนะครับเนี่ยเนื้อตัวด้านบนเหมือน normal ธรรมดาแต่ marker head pie ที่เขาเรียกว่า marker head pie ครับพี่ชี้ให้หน่อยครับนี่ครับจะเป็นเส้นแถบดำๆยาวๆนะครับโดยเฉพาะคู่นี้ส่วนใหญ่จะเห็นคู่นี้สองคู่สองข้างครับผมคู่นี้ของถ้าเห็นชัดๆจะยาวระหว่างส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างโคนหางลามมาจนถึงกลางลำตัวของงูนะครับถ้าเทียบยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับตืดตืดตืดยาวอย่างเงี้ยแต่ทุกตัวที่มีไม่ใช่เฮดพายแต่เฮดพายทุกตัวส่วนใหญ่จะมีโอเคครับจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะส่วนที่จะพรูฟได้มากที่สุดก็คือต้องซื้อจากบรีดเดอร์ที่เชื่อถือได้นะครับเรามาดูเลกูล่าพายหรือพายปกตินะครับอันนี้ก็เป็นพายปกติพายปกติอันนี้ค่อนข้างจะไปทางมีเดียมทูโลไว้นะครับพายเป็นยีนด้อยเราต้องเอาลูกเฮดตีกันถึงจะเป็นผสมกันถึงจะได้พายนะครับถ้าเฮดพายกับเฮดพายคูณกันเนี่ยผสมกันจะได้พาย 25% อีก 50% จะเป็นเฮดพายและอีกตัวหนึ่งจะเป็น normal แต่เขาจะตีเป็น possible เฮดพาย 66% อันนี้ติดตามดูได้ในคลิปของ Mob Hunter ช่วงทำ recessive ทีเนี้ยเรามาเพิ่มเป็น YB ก่อนนะYB มา YB YB สีจัดจ้า YB Ply ซึ่งทุกวันนี้ตามหากันมักเยอะเลยข้อสังเกตของ YB Ply เราจะเห็นส่วนใหญ่คือเป็นจุดดำๆเรียกว่าเป็นพิกเซลค่อนข้างจะเยอะตามลวดลายนะครับให้ดูส่วนแล้วก็ที่ขอบนะครับจะไม่ได้ตัดอะไรชัดเจนก็จะมีแบบเป็นพิกเซลดำๆตัดที่ขอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากที่ผสมมาก็คือว่าที่คอมักจะมีจุดแต่นี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับว่าทุกตัวจะต้องมีอย่างนี้แต่จากเท่าที่ทำมาเนี่ยที่บ้านผมจะมีอย่างนี้เกือบหมดเลยเรามาขยับที่พัดเทลพายเทลพายนี่นะครับเทียบกันระหว่าง YB กับพาสเทลนะครับข้อสังเกตหลักๆคือดูหัวนะครับหัวเราจะเห็นเป็นขาวขาวนะขาวนี่จะเป็นเหมือนพาสเทลพาสเทลธรรมดาพาสเทลที่อยู่ในคอมโบต่างๆที่เราเรียกกันว่าหัวเถิกหัวเถิกนะครับแล้วเนื้อตัวเขาจะสีเหลืองนะจะเหลืองคนละเฉดกับกว่าคนละเฉดกับ YB นะครับจะเป็นเหลืองนวลๆ YB จะเหลืองออกส้มๆเนาะครับแล้วเอา2ตัวนี้ผสมกันนะครับเป็น Pastel YB Pie Pastel YB Pie ซึ่งเป็นคอมโบที่2ยีนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็สีจัดจ้านพอสมควรนี่ครับนี่ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าสีมันจะกระโดดขึ้นมาได้ขนาดนี้คอนทราสต์จัดขึ้นสีจากเหลืองที่ปนอยู่ใน YB ตรงนี้ครับโดน Pastel ขับให้เหลืองสว่างทั้งตัวช่วยดึงขึ้นมาให้มันมีสีความเป็นสีเหลืองอมส้มมากขึ้นตระกูลนี้จบกันตระกูลนี้จบกันหรือจะใส่เดี๋ยวก่อนเรามีพาสเทลเลปเปิดพาสเทลเลปเปิดอีกตัวลองดูพาสเทลเลปเปิดอีกตัวเทียบกับพาสเทลเลปเปิดนะครับทำไมถึงเป็นเลปเปิดลองดูมาร์กิ้งที่หัวนะครับพาสเทลเลปเปิดหัวจะมีมาร์กิ้งประมาณนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าอยู่ในคอมโบอื่นที่ไม่ใช่พาร์ทเทลค่อนข้างจะดูยากจากหัวครับนิดนึง
แต่ถ้าอยู่ในพาทเทลหัวจะแดงมิดทุกตัวเลยแล้วเส้นหลังก็จะเป็นคู่ที่ทึบค่อนข้างจะทึบมาเลยทำนี้จะเห็นจับเป็นคู่ๆมาอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ครับมีอะไรมาโชว์ครับมีอะไรมาโชว์แล้วก็พายที่เป็นสไปเดอร์พายก่อนแล้วกันขวัญใจสาวๆขวัญใจสาวๆอันนี้ค่อนข้างจะเข้าคราบอยู่นิดนึงครับเนื้อตัวเลยไม่ขาวเท่าไหร่เอาคู่นี้กลับมาก่อนเอาถือไว้อันนี้ที่ชื่อเรียกง่ายๆว่าสปายนะครับสปายก็มาจากสไปเดอร์พายนั่นเองแต่ถ้าหัวเขาขาวเลยเราจะเรียกว่าไวท์เวดดิ้งแต่อย่างไรก็ตามบางตัวมันอาจจะมีแต้มหลุดออกมาบ้างในพายนะครับแต่เจอได้น้อยสปายโลไวท์ฮะแต่เจอได้น้อยมากๆที่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะคือค่อนข้างจะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอไวท์เวดดิ้งด้วยส่วนนึงอันนี้เข้าข้ามนะครับสีมันเลยต่างกันเฮสแตมเหมือนกันเด้นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันคู่นี้แต่ตรงที่แตกต่างตรงที่มีปานขึ้นมากลางหลัง1ดอกยกขึ้นมาเราเป็นเฮดเดนจีนนะแล้วก็มามียิ้มดีอะไรไว้ใช่ครับขยับมาเอ็นชี่พายนะครับเอ็นชี่พายนะครับขอเปรียบเทียบกับ YB ได้ไหมครับเอ็นชี่กับ YB เปรียบเทียบชี่กับ YB เดี๋ยวนะครับผมเริ่มงงแล้วเล่นคนเดียวงงคนเดียวดูสีครับอยากให้ดูสีนั่นเองความจัดจ้านของเอ็นชี่ส้มเป็นส้มนะครับเดี๋ยวคู่แข่งเอ็นชี่นี่เป็นโอดีพายนะเดี๋ยวเรามีให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ส่วนใหญ่เอ็นชี่จะเป็นโลไวนะครับที่เจอโลไวมีสีขาวมีแค่นี้เองเดี๋ยวมาเอาโอดีมาสู้นิดนึงข้ามไปโอดีเลยเหรอถ้าเทียบสองยีเดียวได้มากนี่ครับโอดีค่อนข้างจะกินกันไม่ลงเท่าไหร่นะจริงๆแล้วแลกกันได้นะผมยอมแลกจริงเหรอเฮ้ยผมเป็นเฮดพายนะเฮดอเวโนเฮดแคนดิโนผมยอมนะนี่ครับดูความส้มตอนเด็กๆนี่ไม่ทิ้งกันนะครับแล้วทีนี้เรามีคอมโบของสองตัวนี้ที่เป็นโมนะครับครับจะเทียบกันดูว่ามันจะต่างกันแค่ไหนเอามาเรามีโมล้นๆไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเราไม่ทำนะครับอันนี้โมเอ็นชี่ครับนี่โมเอ็นชี่นี่คู่นี้เดี๋ยวจับทีละคู่ก่อนนะอันนี้โมโอดีโมโอดีโอดีอยู่นู่นนี่ครับนี่นะครับแกงนี้คู่นี้จากโมฮอวี่พายที่เราสังเกตเห็นเนี่ยแซดเดิลจะเป็นสีทองแล้วก็จะมีขอบดำนะครับพอเราใส่เอ็นชี่เข้าไปเนี่ยจากขอบดำเนี่ยกลายเป็นขอบส้มแทนนะครับไม่ทราบกล้องจะเห็นได้แค่ไหนแต่มีความส้มอยู่ที่ขอบดูตัวโมโอดีก็เช่นกันครับก็จะได้ขอบส้มๆจากโอดีมาเช่นกันแต่มันส้มจะใหญ่กว่าเรื่อยเลยโดนเกสส้มมือจะลงลึกเยอะกว่าแต่สีค่อนข้างจะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆเลยนะครับถ้าไม่รู้ว่าพ่อแม่ถ้าไม่รู้มาจากคนละมอบที่ทำเนี่ยเขาตีเป็นอันเดียวกันครับหรือมันเป็นแค่โมพี่ไม่ใช่แค่โมแน่แค่โมแซดเดอร์ต้องมีขอบดำแน่นอนผมบอกให้เขาดูทั้งหมดว่าตัวนี้เอ็นชี่นะครับอันนี้เอ็นชี่โมอันนี้โมโอดีอันนี้โอดีเดี๋ยวตัวนี้แก๊งนี้ไว้ก่อนแล้วใส่ตัวเฮดดิ้งจีนไปซึ่งเราพยายามทำเฮดดิ้งจีนเดียวๆแต่ยังไม่ได้นะครับน่าเสียดายจริงๆปีนี้เราทำได้เฮดดิ้งจีนบูม่าพายมานะครับซึ่งก็เป็นคลัชที่เซอร์ไพรส์มากมากต้นเหตุมันคืออะไรพี่โอ้โหต้นเหตุต้องทำอีพิโซดหนึ่งเพื่อเล่าเลยเนี่ยเรื่องมันยาวตัวนี้เป็นเฮดดิ้งจีนบูม่าเอ็นชี่นะครับหรือที่ผมเรียกว่าพายมียิ้มนั่นเองโชว์มียิ้มหน่อยอันนี้แบบเป็นความภูมิใจมากภูมิใจ เห็นไหมครับยิ้มกว้างเลยข้อสังเกตก็ค่อนข้างจะให้สีที่สวยนะครับแล้วก็หัวของเอ็นชี่สวยมากก็เป็นอีกหนึ่งดินที่น่าพัฒนาไม่แพ้กับม็อบอื่นๆเดี๋ยวลองทำดูอันนี้ชุดนี้จะเป็นเฮดอัลไบโนรุนแรงนะรุนแรงในอนาคตขายไหมไม่ขายโอ้โหถ้าเงินไม่ถึง ตัวนี้ก็จะหมดแล้วเลย
กระโดดมาเป็นพายแล้วกันที่เป็นอัลบิโน่เป็นอัลบิโน่พายปีนี้เราก็ทำขายอีกแล้วเหรอขายอีกแล้วอัลบิโน่พายได้หลายตัวอยู่เหมือนกันเอาตัวแรกก่อนซึ่งนี่เป็นคนบีบพูดแล้วเล็บผัดอัลบิโน่พายนะครับ possible candino pie เรารอโตอีกนิดนึงถึงจะรู้นะครับถ้ามันออกมาเป็นแคนดิโน่เนี่ยสีขาวตรงนี้จะกลายเป็นสีชมพูนะครับในแซดเดิลนี่จะเป็นเหลืองกับชมพูแล้วก็มีบอสขาวขั้นอยู่นะก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงนี่ก็เป็นสีชมพูหมดเราก็หวังว่าเราจะได้แคนดิโน่บ้างเทียบกับตัวนี้ที่เป็นคาร์เทลเล็บผัดแต่ค่อนข้างจะโลว์ไวท์นิดนึงครับอันนี้ครับสีแบบเฉดด้วยเติมพาร์ทเทลเข้าไปแต่ผมมองตรงนี้เป็นแคนดิโน่แน่ดูสีหัวม่วงนี่คือมโนไปเองมโนนี่ก็ม่วงนี่ครับที่บอกว่าโลว์ไวท์คือมันติ่งขึ้นมานิดนึงที่เป็นพายลักษณะของพายหางของแม่เขาเนี่ยมีหางมีขาวอยู่แค่ตรงปลายเนี่ยอันนี้ครับแต่สวยนะครับถ้าเกิดไม่มีแพทเทิร์นพายนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นพายแม่สวยครับสวยทีเดียวครับเสร็จแล้วเราก็มีตัวแปลกอีกตัวนึงเทียบจากตัวนี้เทียบจากเล็บเปิดเล็บเปิดพายตัวนี้เท่มากมีแค่หัวกับหางนะครับจับหัวจับท้ายสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นเล็บเปิดโมพายอัลไบโน่หรือแคนดิโน่นะครับอันนี้ก็รอต่อไปแล้วมันจะม่วงไหมครับตรงนี้ไม่น่าม่วงครับต้องรอดูนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดม่วงก็อาจจะมีแค่ติ่งตรงนี้ที่จะม่วงหรือหัวแคบโซนนี้ยังไงโซนนิดนึงมีม่วงติดมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปตัวนี้ก็คิดว่าจะเก็บไว้พัฒนาต่ออ่านี่นะครับแก๊งนี้นะครับก็รอชมผลงานต่อไปดีกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้อก็ค่อนข้างราคารุนแรงพอสมควรเราก็เลยเก็บพัฒนาต่อยอดเพื่อได้ลูกปริมาณเยอะขึ้นก็ได้ผมว่าน่าจะพอแจกจำหน่ายในบ้านเราเนาะครับผมไม่ต้องนำเข้ามากเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราผลิตทันนะครับผม ไม่มีปัญหาครับปีหน้าเดินเต็มกำลังสำหรับคนที่ชอบพายคอมโบครับก็พยายามผลิตพายคอมโบแปลกๆใหม่ๆนอกจากที่เหนือจากในท้องตลาดเพิ่มขึ้นครับผมเดี๋ยวเรายังไม่หมดนะเรายังมีไฮไลท์ไฮไลท์ของไฮไลท์ครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์ระดับโลกคุณอัพเชิญคุณอัพเข้ามาหน่อยครับคุณอัพคุณอาบมาครับสวัสดีครับจากมีใบบอลนะครับลีดเดอร์สุดหล่อของเราผมจับผมยังมือสั่นเลยมาดูกันว่านี่มันคืองูหรือจิ้งจกหรือปลาไหลมันคืออะไรครับเราฟักไข่งูแต่ลูกจิ้งจกนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเป็นลูกงูนะครับที่ไม่มีเกล็ดทั้งตัวเลยเนาะบางคนจะรู้จักกันในชื่อว่าสเกเลตนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยครับเป็นลูกงูที่เกิดมาจากพ่อที่เป็น skeleton head head pie แล้วก็แม่เป็น skeleton head pastel head pie นะครับคราวนี้อธิบายง่ายๆก็คือskeleton นะครับเป็น super form ของ skeleton head ซึ่ง skeleton head ที่เราเห็นเนี่ยคือจะมีรอยถลอกแค่ที่หัวคือพูดว่าตรงที่หัวเนี่ยไม่มีเกล็ดไอ้ลืมจิบมาให้ดูตัวอย่างแต่ว่าคราวนี้พอมันเป็น super form ของตัวที่หัวไม่มีเกล็ดนะครับมันจะไม่มีเกล็ดทั้งตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปของคลัชเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นพาสเทลพายสเกเลสมีทั้งหมดกี่ใบมีทั้งหมด7ใบได้อันนี้คือ1ใน7ใบโอกาสเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้น1ใน 32คือ 3.125% ซึ่งจริงๆคือจากไข่100ใบคิดถือว่า 100% แต้มบุญนี่ก็อาจจะเหลือน้อยนิดน่าจะไม่น่าเหลือแล้วปีนี่นะครับที่คิดว่าเป็นพาสเทลแน่นอนคือดูจากหัวและสีทั้งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นเทาๆม่วงๆส้มๆเหลืองๆอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นสเกเลตพายธรรมดาสีเนื้อตัวก็จะออกส้มกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้จะออกไปทางเทาๆโอ้โหอันนี้น่าทำแคนดิโน่สเกเลตพายแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงคือใต้ท้องเขานะครับจะเป็นรอยเหมือนกับรอยโดนเย็บเข้าหากันไม่รู้ว่ากล้องจับลำไส้ที่โดนเย็บมั้งครับเนี่ยครับเหมือนหน้าท้องที่โดนเป็นแผลแล้วโดนเย็บเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในไข่แล้วเขาจะสมานลำตัวเขาด้วยกันเนี่ยมันไม่ด้วยความที่มันไม่มีเกล็ดอ่ะเนาะมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นรอยเหมือนโดนเย็บ
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของแปลกของอะไรแต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับขอแตะนิดนึงครับนะครับงั้นลองดูนะจะเห็นง่ายขึ้นเนี่ยลองดูนะครับหวยครับหวยครับบ้านเลขที่ผม108/40ครับเห็นปะมันไม่เห็นนะในคลิปปะไม่มียืดปะเออมันยืดจริงๆคราวนี้ก็คิดว่าพิธีเลี้ยงดูต้องเป็นยังไงครับคิดว่าพิธีเลี้ยงดูต่างจากงูธรรมดาครับมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับซึ่งเท่าที่ทำรีเสิร์ชมาคือเนื้อตัวเขาเนี่ยไม่มีเกล็ดทำให้เขาสูญเสียมอยส์เจอร์ง่ายๆต้องมีการเออทาไฟทาออยล์นิดนึงหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเขาแห้งจนเกินไปทำให้เขาลอกคราบได้ง่ายขึ้นเข้าสปาอโรมาเป็นประจำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วการเลื้อยเหรอครับการเลื้อยมีปัญหาไหมครับเนื่องจากไม่มีเกล็ดใต้ท้องเนี่ยผมว่าจะต้องลองเบดดิ้งด้วยอะไรที่มันซอฟต์กว่านิ่มกว่าต้องเอามาคอนซีเดอร์หน่อยใช่อาจจะเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่พวกชิปซี่ไม่ใช่ลองฉีดหมาแมวพวกแบบเทรนนิ่งแพดที่ลองฉีดหมาแมวและอันนี้ถ้าเกิดผสมกับสเกลเลตเฮดพายลูกออกมาก็เป็นเฮดสิเนาะลูกออกมาก็เป็นสเกลเลตครึ่งนึงเป็นสเกลเลตเฮดครึ่งนึงแล้วก็เป็นพายครึ่งนึงครับผมเฮดพายครึ่งนึงแต่ถ้าเกิดเข้ากันเองสเกลเลตกับสเกลเลตก็ 100% ก็เป็นเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยสิเรามีฝีมือคาดว่าคอมโบสเกลเลตพายก็น่าจะมีแล้วแต่พาร์ทเทลเนี่ยก็คือผมลองทำรีเสิร์ชดูอยากรู้ว่ามันมีคนเคยทำพาเซลสเกลเลสพายหรือเปล่านะครับซึ่งเจอแต่รูปที่เป็นพาเซลพายเจอรูปที่เป็นสเกลเลสพายซึ่งยังไม่เจอที่เป็นพาเซลก็เห็นเวิร์ฟเฟิร์สไปโพสในเมืองนอกแล้วเมืองนอกก็เรคคอมเมนต์อยู่ว่าเป็นเวิร์ฟเฟิร์สให้ลองส่งไปเวิร์ฟเฟิร์สดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทั้งตัวแรกในไทยและตัวแรกในโลกคาดว่าเราจะจำหน่ายออกไปไหมครับคาดว่าเราอาจจะไม่มีเวลาจะเลี้ยงดูนะครับต้องจำหน่ายไปใครสนใจก็ที่ต่อได้นะมีนายบอกรอดูเขาลอกคงลอกคาบอะไรเนาะเขากินอะไรให้ครบเดี๋ยวแต่แจ้งข่าวอีกทีนะครับผมรอสัมผัสหลังจากลอกคาบอยู่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าโอเคมีอะไรอีกไหมครับน่าจะหมดแล้วเราจะเดี๋ยวมีพายภาคสองใช่เดี๋ยวของบ้านมีตัวแรงที่น่าจะออกมานะครับซึ่งเกิดจาก OD Enchi Fly Patel Airfall Head Pie ครับเรารอเท่ากับ Pie Post Pie กินโตจากเจ๊งครับไหมอีกทีได้ครับใช่ครับเดี๋ยวสักครั้งเลยก็คือจะมีพวกนั้นที่พูดไปนะครับแล้วก็จะมี Pie Combo จาก JK พี่เจพี่เข้มเข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับเราจะทำ Super Style มั้ย Race Style Compact มั้ยได้ๆเพราะว่าค่อนข้างจะทำได้เยอะมากพวกฟรีเวย์ของฟรีเวย์ไฮเวย์คอมโบต่างๆครับผมค่อนข้างดีไฮเวอรี่ไฮเวอรี่ไฮไวก็ไอ้คำถามที่ว่า YB Specter Spark Gravel Asphalt แยกกันยังไงก็ไม่ต้องถามแยกกันไม่ได้ไม่ออกเดี๋ยวมาดูคอมโบดีกว่าไอ้ส่วนที่แยกไอ้เนี้ยแยกไม่ออกครับผมโอเคแค่นี้นะแค่ตอนนี้ก็พอสวัสดีครับขอบคุณครับปิดไว้เดี๋ยวมันแห้ง